สวัสดีค่ะวันนี้ฟ้าชวนพับดอกกุหลาบจากใบมะพร้าวแบบง่ายๆแบบนี้นะคะเราก็มาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยค่ะขั้นตอนแรกตัดใบมะพร้าวมา2ใบแบบนี้แล้วเราจะตัดเอาก้านของใบมะพร้าวออกไปนะคะก็จะกลายเป็น2ใบแบบนี้ค่ะใบนี้ก็ทำเหมือนกันเลยได้ทั้งหมดเป็น4ใบด้วยกันค่ะแบบนี้จากนั้นนะคะก็หยิบขึ้นมาทั้ง4ใบมาวางเรียงซ้อนทับกันเลยแบบนี้ค่ะจากนั้นก็พับลงมาให้ได้ด้านหนึ่งสั้นด้านหนึ่งยาวแบบนี้ความยาวที่พับลงมาก็กับประมาณเอานะคะประมาณ10เซนติเมตรแบบนี้เนาะจากนั้นก็หยิบขึ้นมา1ใบให้ใบที่สั้นอยู่ข้างบนใบที่ยาวอยู่ข้างล่างใช้แบบนี้ทั้ง4ใบเลยต่อไปใบที่2ก็นำมาคล้องใบแรกใบที่3คล้องใบที่2จากด้านล่างขึ้นไปด้านบนแบบนี้ต่อไปใบสุดท้ายสอดเข้าไปในช่องของใบที่1แล้วก็รวบเอาใบที่3ใบนี้นะขึ้นมาในช่องของใบที่4ค่ะแล้วก็ดึงให้ตึงให้แน่นก็จะได้แบบนี้เมื่อได้แบบนี้แล้วก็หยิบใบสั้นที่อยู่ด้านบนขึ้นมา1ใบก่อนฟ้าเริ่มจากใบด้านล่างก็พาดขึ้นไปด้านบนต่อไปใบนี้ก็พาดมาใบที่อยู่ด้านบนพาดลงมาด้านล่างใบนี้สอดเข้าไปในช่องนี้ค่ะเพื่อล็อกนั่นเองสอดได้แล้วดึงแล้วก็กดๆใบมะพร้าวลงไปค่ะก็จะได้แบบนี้นะเมื่อได้แบบนี้แล้วก็พลิกกลับมาฝั่งนี้เลยค่ะฝั่งนี้เราก็ยังคงทำใบที่สั้นกว่าอยู่นะหยิบขึ้นมา1ใบแล้วก็สอดเข้าไปในช่องที่อยู่ด้านหน้าของใบนั้นๆเลยแล้วก็ดึงค่ะกลับมากดตรงนี้ลงทำแบบนี้ทั้ง4ใบครบแล้วได้แบบนี้ค่ะเมื่อได้แบบนี้พลิกกลับมาฝั่งนี้เลยฝั่งนี้ฟ้าเริ่มจากใบที่อยู่ด้านบนม้วนเข้าหากันแบบนี้แล้วก็สอดเข้าไปในช่องด้านข้างค่ะมาโผล่ตรงกลางเราก็ดึงนะคะก็จะได้ลักษณะนี้ค่ะก็ทำแบบนี้ทั้ง4ใบทั้ง4มุมเลยครบทั้ง4มุมแล้วทีนี้ก็ค่อยๆดึงทีละมุมอีกรอบนึงค่ะเพื่อจัดระเบียบเขานะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปหยิบใบมะพร้าวขึ้นมา1ใบต่อไปหยิบใบที่2เรียงต่อหยิบใบที่3เรียงต่อและหยิบใบที่4เรียงต่อค่ะจากนั้นก็บิดลง
แล้วก็ใช้นิ้วโป้งฝั่งซ้ายกดไว้แล้วก็หมุน1รอบได้แบบนี้ค่ะต่อไปก็หยิบใบมะพร้าวที่อยู่ด้านหลังสุดขึ้นมาแล้วก็บิดไปด้านหลังจากนั้นสอดเข้าไปในช่องตรงนี้ช่องที่อยู่ตรงด้านหน้าของใบนั้นๆเลยได้แบบนี้ค่ะต่อไปก็ใบที่2ที่อยู่ด้านหลังสุดบิดไปด้านหลังแล้วก็สอดเข้าไปในช่องถัดมาช่องที่อยู่ตรงหน้าของใบนั้นต่อไปใบที่อยู่ด้านหลังถัดมาบิดไปด้านหลังและสอดเข้าไปในช่องนี้มาโผล่ฝั่งนี้ก็ดึงนะคะเมื่อกี้ช่องเมื่อกี้มันไม่โผล่ออกมาเนาะใบมะพร้าวเหลือนิดเดียวใบสุดท้ายบิดไปด้านหลังแล้วก็สอดเข้าไปในช่องสุดท้ายโผล่แล้วก็ดึงค่ะทีนี้เราก็จัดระเบียบเขาค่ะก็จะได้แบบนี้แล้วก็พลิกกลับมาด้านหลังตัดใบมะพร้าวส่วนที่เกินทิ้งไปทุกใบเลยนะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดอกกุหลาบจากใบมะพร้าวแบบง่ายๆแบบนี้เพื่อนๆลองไปทำตามกันดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่ออัปเดตคลิปใหม่ๆของฟ้าและเป็นกำลังใจให้ฟ้ากันด้วยนะใครมีคำแนะนำหรือว่าติชมอะไรก็เชิญใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ฟ้าลาไปก่อนเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ